จากกรณี Facebook Care คิดเคลื่อนไทยไลฟ์สดพูดคุยกับโทนี่วูดซัมหรือนายทักษิณชินวัตรในหัวข้อเปิดใจโทนี่เบื้องหลังรัฐประหารรัฐประหารที่ไม่เคยเล่าโดยระหว่างไลฟ์สดมีการพูดถึงภาพยนตร์อินเดียเรื่องขังคู่ใบกัทิยาวาทีหรือหญิงแกร่งแห่งมุมไบออนแอร์ทาง Netflix ซึ่งกำลังเป็นกระแสได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ว่าเวลาดูหนังอย่าดูเพียงความสนุกและเรียนแบบโดยไม่รู้ว่าในหนังต้องการที่จะบอกอะไรโดยหนังเรื่องนี้สะท้อนอย่างหนึ่งคือการอยากเป็นผู้นำต้องมี empathy หรือความเข้าใจผู้อื่นเห็นใจคนอื่นรู้จักเคารพตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นเคารพเราต้องเสียสละให้คนอื่นและอย่ายอมแพ้แต่ต้องเคารพกติกาโดยตัวละครขังคู่ใบเป็นนักสู้เป็นโสเภณีที่พยายามให้อาชีพของตัวเองถูกการยอมรับและเคารพจากคนอื่นเหมือนอาชีพอื่นๆย้อนดูประเทศไทยนักการเมืองที่เป็นโสเภณีมีอยู่เยอะมากบางคนขายตัวให้พรรคการเมืองบางพรรคหรือจะเรียกว่าจะเปิดซ่องก็ได้เอางบประมาณไปแลกเอาไปล่อและสัญญาว่าจะใช้เงินรับรองว่าการเลือกตั้งหน้าได้รับบทเรียนแน่และไม่เชื่อว่านักการเมืองประเภทนี้จะรอดกลับเข้ามาในสภาอีกในสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยพยายามอย่างมากช่วงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงเลือกตั้งเตือนส.ส.บางคนมีเงินบางคนไม่มีพักให้เงินไปทำงานอย่านำไปซื้อเสียงถ้าซื้อเสียงแข่งกับคนอื่นเขาผิดแล้วแพ้ทันทีเขาซื้อมากกว่าเราเมื่อไหร่เราซื้อแพงกว่าแล้วแพ้เพราะเราเป็นฝ่ายค้านเขาเป็นรัฐบาลเขามีเงินเยอะอย่าไปซื้อจึงทำให้มีบางคนสอบตกซึ่งเป็นคนมีเงินแล้วไปแอบซื้อดังนั้นผู้ชนะคือผู้คิดเกมใหม่ถ้าไปเล่นเกมคนอื่นเราจะแพ้ยิ่งเป็นส.ส.ที่เงินน้อยแล้วไปแข่งซื้อเสียงเจ๊งเลยตกแต่หากนำเสนอสิ่งดีๆกับเขาเราเล่นคนละเกมปราศัยกับเกมปาเงินถ้าเขาเล่นเกมปาเงินอย่าไปเล่นเราเล่นเกมปราศัยถ้าเขาอยากเก่งเขาต้องเข้ามาเล่นเกมเราอย่าไปเล่นเกมเขาเหมือนเขาเป็นนักฟุตบอลเราเป็นนักกอล์ฟแข่งคนละอย่างดีกว่าอย่าไปแข่งกันผู้ชนะคือผู้ที่คิดเกมใหม่อย่าคิดเล่นเกมคนอื่นที่ไม่ถนัดขณะนี้การเมืองอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนอย่างแรงคนรุ่นเก่าคิดวิธีเก่าแม้เป็นคนรุ่นเก่าแต่ต้องคิดให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปถ้าวิธีคิดยังเหมือนเดิมทำอย่างเดิมเข้าไปโกงหาเงินเยอะๆแล้วไปซื้อมาเจ๊งประเทศก็เจ๊งคนก็เจ๊งคอยดูคราวหน้าอีกเรื่องไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรู้หรือไม่ว่ามีการโอนงบกลางไปที่อุดมศึกษาไปยังมหาวิทยาลัย 2-3 แห่งและมีคนที่ท่านใช้เห่าหอนไปตามขอเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากได้ชื่อโทรมาถามได้อยากรู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยไหนบ้างถามมายินดีให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามถ้าย้อนกลับไปต้องยอมรับว่าทักษิณหรือโทนี่ในวันนี้คือต้นแบบจริงๆของการทำให้นักการเมืองไทยในขณะนั้นถูกมองว่ามีสภาพของการยึดเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งเพราะเพียงครั้งแรกที่ทักษิณชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่6มกราคม2544และพรรคไทยรักไทยสามารถคว้าชัยชนะแบบถล่มทลายด้วยจำนวนส.ส.ระบบเขต202คนระบบบัญชีรายชื่อ48คนรวมทั้งสิ้น250คนส่งผลให้พรรคไทยรักไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยง่ายดายทั้งที่เป็นพรรคการเมืองใหม่ลงเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพลังดูดรายบุคคลรายกลุ่มการเมืองและดูดแบบยกพรรคในช่วงทักษิณเรืองอำนาจระหว่างปี2544ถึง2548ซึ่งนายถาวรเสนเนียมอดีตส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์เรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าซื้อยกเข่งเซ้งยกพรรคเส้นทางการเมืองของทักษิณยิ่งทำให้ข้อพิสูจน์ที่เกิดขึ้นมีความหนักแน่นในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยรักไทยในวันนั้นคือการก่อเกิดภายใต้ความช่วยเหลือทางการเงินกับพรรคและกลุ่มการเมืองต่างๆเป็นจำนวนมากตั้งแต่พรรคความหวังใหม่ไล่ไปถึงพรรคชาติไทยผ่านกลุ่มการเมืองสำคัญของนายเนวินชิดชอบกลุ่มชนบุรีของนายสนธยาคุณปลื้มกลุ่มบ้านริมน้ำของนายสุชาติตันเจริญกลุ่มนายปองพลอดิเรกสารพรรคชาติพัฒนากลุ่มลำตะคองของนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบกลุ่มนายอนุทินชาญวีรกูลและกลุ่มนายอดิศัยโพธารามิกพรรคกิจสังคมกลุ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มนายยงยุติยภัยรัตน์พรรคพลังธรรมกลุ่มคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และกลุ่มตระกูลสะสมทรัพย์จากพรรคเอกภาพรวมถึงพรรคเสรีธรรมนำโดยประจวบชัยสารทำให้พรรคไทยรักไทยในฐานะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลมีความแข็งแกร่งด้วยจำนวนส.ส.สมเจตนาของทักษิณในการทำให้พรรคร่วมรัฐบาลมีส.ส.มากกว่า300เสียงหรือคิดเป็น3ใน5ซึ่งจะทำให้ฝ่ายค้านไม่สามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีไ
และวิธีการดังกล่าวทำให้รัฐบาลของทักษิณมีส.ส.ในลักษณะเบ็ดเสร็จทางรัฐสภารวมกันมากถึง338เสียงโดยในจำนวนนี้เป็นเนื้อแท้ๆของพรรคไทยรักไทย295เสียงภายหลังการควบรวมกับพรรคความหวังใหม่ในภายหลังรวมถึงผลการเลือกตั้งครั้งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2548พรรคไทยรักไทยก็ยังมีปริมาณส.ส.มากถึง376ที่นั่งจากจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร500ที่นั่งก่อนเกิดรอยร้าวใหญ่ในพรรคไทยรักไทยและสารพัดปัญหาของทักษิณถูกขุดคุยให้เห็นภาพความจริงของนักการเมืองที่ใช้เงินซื้อทุกอย่างนักการเมืองคนไหนสมควรเปรียบเป็นพ่อเล้าหรือเจ้าของซ่องโสเภณีผู้สันทัดกรณีการเมืองไทยคงเข้าใจได้เองจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจากวิธีการทำงานของทักษิณหรือโทนี่คลับเฮาส์